ธรรมะสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาเห็นตะวันขึ้นแล้วก็มีตะวันอีกดวงหนึ่งที่รดน้ำเป็นการให้ปุ๋ยทางใบนะคะเราจะเห็นต้นไม้คือต้นตะแบกต้นนี้ค่ะออกทุกกิ่งและทุกระดับเลยนี่เป็นการยืนยันการทำงานที่เห็นว่าต้นไม้ต้นนี้ปลูกเมื่อหลังวันที่21ตุลาคมนะคะวันนี้มา1เดือนแล้วค่ะแตกทุกช่อเลยส่วนต้นที่ปลูกวันที่21ตุลาคมคือต้นไทรใบขนุนคือวันสมเด็จย่า2ต้นนี้ก็แตกเหมือนกันค่ะพ่อลองทดลองเอาใบเก่าติดมาบ้างของเก่าร่วงแต่กิ่งที่เป็นใบก็ยังมีใบใหม่เกิดขึ้นนะคะส่วนไทรคุณย่าไทรทองซึ่งกวักมือมาอีกมากมายหลายไทรนั้นเนี่ยยังแตกครึ่งเดียวอันเนื่องจากว่าถูกทำลายมาครึ่งแล้วก็รากที่เป็นพื้นฐานของชีวิตของต้นไม้นั้นก็เน่ามาตั้งแต่แรกวันนี้เราจะปลูกอีกหลายไทรทีเดียวค่ะคุณแม่สั่งต้นไม้เข้ามาในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือเป็นการสั่งมาเพื่อที่จะให้คนที่เป็นที่รักมาร่วมกันปลูกต้นไม้ครอบครัวละต้น2ต้นเพื่อให้เราอยู่ในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะและวันนี้เราอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าจากเมื่อวานนี้ดอกไม้แสดงความเป็นอนิจจังอย่างไรบ้างทั้ง4ดอกที่ทำท่าเหมือนจะบานก็ยังไม่บานนะคะแต่ว่าไม่เหี่ยวความเสื่อมไม่ถึงกับเหี่ยวเราจะทดลองต่อไปอีกอันนี้ค่ะจะบานหรือไม่เดี๋ยวเราลองดูกันนะคะอันนี้ยังตึงอยู่ตึงอยู่ตึงอยู่แต่เขาอ่อนไปก่อนที่จะเบ่งบานอ่อนกว่านะคะส่วนอันนี้ที่เราเห็นสวยงามตะการตาเมื่อเช้าวานนี้วันนี้ก็แสดงความเป็นอนิจจังดังที่เห็นก็คือสีที่เป็นสีงาช้างนะคะก็กลายเป็นสีแดงคล้ำเราจะเห็นเลยว่าการแสดงความเป็นอนิจจังของดอกบัววิกตอเรียเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าเราคงจะต้องใช้ชีวิตของเราทุกช่วงวัยของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่สาวรุ่นไปจนถึงสาวกลางสาวแก่แล้วก็จะตายเนี่ยค่ะอย่างงดงามเนี่ยค่ะถ้าเขาคลี่บานอันนี้เขาเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเราก็เห็นชัดเจนก็เป็นดอกไม้5ดอกเดี๋ยววันนี้เราไปอ่านบทธรรมกันค่ะตรงบริเวณที่เรารดน้ำต้นไม้และเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปให้การชี้ตำแหน่งหลุมของต้นไม้ที่จะปลูกในวันนี้ยาวเครนคงจะกำลังเดินทางนะคะพี่หมูคงกำลังเดินทางที่จะมาถึงซึ่งเดี๋ยวให้พี่หมูมาถึงก่อนคุณแม่จะไปชี้ตำแหน่งต้นไม้หรือเราอ่านบทธรรมเสียก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชี้ต้นไม้ในรายการของเราเลยค่ะมาร่วมการปลูกต้นไม้ในลานพันปีในโครงการหัวใจเดียวกันและพันปีนะคะเราขึ้นไปทางด้านนี้เลยค่ะ อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่พลาดช่วยกรุณาให้เด็กป้าปากยอมาเอานี้เข้าร่มให้หน่อยปุ๋มลงเลยไปจัดการใบกระดาษนี้ก่อนอันนี้น่าจะหักเลยที่ซ้ำไปนะจะได้ตอนที่เอามาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนติดตามต้องรู้เมื่อวานนี้พูดแล้วเลี้ยวไปทางด้านนี้เพราะจะให้ดูต้นไม้คือคุณแม่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทั้งหมดแล้วก็ใช้วิธีการเซฟแรงเท่าที่จะมีอยู่กับสิ่งที่มีความจำเป็นเท่านั้นแล้วก็คิดว่าเรื่องชีวิตก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะต้นไม้ที่กำลังชูช่อมันก็แสดงความเสื่อมความเป็นอนิจจังทักตะวันก่อนเมื่อวานนี้ตะวันมากราบเท้าตอนประมาณสักสามทุ่มแล้วบอกให้คุณแม่ขึ้นพักตะวันไม่ต้องตกใจเลยละเอาอยู่ที่สำคัญก็คือต้องใช้ปัญญาอย่าใช้ความมักง่าย
การที่จะช่วยสิ่งมีชีวิตที่มันช่วยตัวเองยังไม่ได้เนี่ยความใส่ใจความไม่ประมาทในการลงรายละเอียดถือเป็นปัญญาจังหวะการเลือกใช้จังหวะซึ่งจังหวะที่มีปัญญาและความรักที่ไม่ประมาทเนี่ยจะช่วยไม่มีทฤษฎีใดหรอกที่จะเป็นสู่สำเร็จกับสิ่งที่มาอย่างมีเหตุปัจจัยที่มาเหมือนอย่างต้นไม้ในบ้านเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะกลับไปดูคุณแม่ก็รู้อยู่ว่ามันไม่ได้ตายง่ายเพราะมันอดทนผ่านมาแล้วแต่สิ่งที่คุณแม่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าสิ่งที่เราเคยช่วยมาได้แล้วมันอยู่ใกล้น้ำเพียงคืบเดียวเราเห็นว่าน้ำที่มันตกลงมาไหลผ่านต้นไม้ที่เราปลูกตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเพียงคืบเดียวเหตุไฉนเราจึงปล่อยให้ต้นไม้ของเราไม่ได้น้ำที่ไหลผ่านก็แค่คือการจัดระบบเท่านั้นเองและเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นการภาวนาที่คุณแม่บอกว่าตะวันนี่คือการภาวนาของคุณแม่การภาวนาในการฉุดช่วยไม่ได้หมายถึงการใช้แรงงานแต่ใช้ปัญญาในขณะนั้นที่จะไม่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอีกและวันนี้เราจะปลูกต้นไม้ใหญ่เมื่อคืนนี้จะเป็นครูของเราว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นน้ำห่างกันเพียงคืบเดียวต้นไม้ยืนตายเพราะปัญญาเราไม่มีเราควรแก้ไขไหมลูกเพราะฉะนั้นอย่าทำงานไปอย่างขุ่นมัวนะจงมั่นใจอย่างมีปัญญาและเข้าใจว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไรให้โทรไปหาความชื่นใจของต้นไม้ที่มาใหม่ทุกต้นเลยถ้าเมื่อใดที่เธอให้ปุ๋ยทางใบต้นนี้น่าสงสารสุดเพราะเป็นต้นไม้เนื้ออ่อนต้องใส่ใจอย่างเต็มที่พวกตะแบกเนี่ยรอดแต่ว่าเป็นการแบ่งครั้งที่หนึ่งนะแต่ไปใส่ใจเรื่องต้นไม้ที่ยังไม่แบ่งครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองที่สามเราจะไม่พลาดโอเคไหมไปแล้วนะยังไม่มาใช่ไหมพี่หมูยังไม่มาใช่ไหมยาวเครนอ่ะไม่เป็นไรคุณแม่จะไปอ่านบทธรรมก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาตะวันเร็วนันทวันเร็วค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาเพราะคุณแม่เป็นตำแหน่งของการชี้คุณแม่ต้องเร็วบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่จะใช้รถยกที่มีความยาวเพราะตรงนี้จะใส่หลายต้นค่ะต้นเล็กๆที่เราปลูกมาก่อนที่ตายก็คงต้องเอาออกส่วนที่เหลืออยู่ก็คงต้องจัดกลุ่มแล้วก็เปิดพื้นที่ถ้ามองเข้าไปเราก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มของต้นไม้พันปีจะอยู่แถวนี้นะคะคราวนี้เรามาดูต้นนี้ต้นใหญ่มากขนาดเมตร70ใหญ่มากจริงๆแล้วก็เป็นความใหญ่ที่ไม่ได้มาได้แบบไม่ช้ำเพราะเนื่องจากหนึ่งเธอใหญ่มากแล้วเธอออกมานอกเขาเรียกว่านอกรถเลยนะคะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องถูกปาดออกไปบ้างอย่างเช่นเนี้ยค่ะมันคือการออกมานอกรถเลยคุณแม่ว่ากิ่งเนี้ยเขาออกมาอย่างนี้เลยค่ะเมื่อเขาออกมาอย่างเงี้ยเขาจึงจำเป็นที่จะต้องเสียหายเพราะมันนี่มันก็เกินรถอยู่แล้วดูวิธีการพุ่งของรากก็รู้เพราะฉะนั้นต้นเนี้ยเสร็จแล้วต้องเลื่อยรากตรงเนี้ยค่ะแล้วเลี้ยงใหม่เพื่อให้ลงอันนี้คือการเฉือนรากส่วนหนึ่งออกไปนี่คือรากนะคะและนี่คือรากนะคะไม่ใช่ต้นนี่คือรากที่พุ่งออกไปเลยแต่เวลาที่เราเอาต้นไม้ใหญ่มามันต้องยอมเสียกิ่งแต่ต้นเนี้ยถึงกับเสียรากเลยแต่เนื่องจากเป็นต้นไทรอายุเยอะเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือรากเขาทั้งหมดเป็นรากที่มันไปไทรอะค่ะเนี่ยมันก็ลงไปก็ถูกตัดทีนี้คราวเนี้ยเราก็ต้องช่วยละว่าเราจะสามารถเซฟเขาได้ขนาดไหนดูกิ่งเขาก็รู้นึกถึงตอนที่เราทำลั่นทมต้นใหญ่ๆนี่เขาพยายามเซฟแล้วค่ะนี่คือรากค่ะเขาเก็บรากบนไว้อันเนี้ยมันขึ้นมาไม่ได้เพราะอันเนี้ยมันนั่นเห็นใจคนเอาต้นไม้มาเลยแล้วต้นไม้ต้นเนี้ย
ตอนที่ได้มาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยความใหญ่ที่อาจจะต้องถูกก็ดีกว่าโค่นไปคุณแม่ก็ต้องลองดูก่อนอันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถของกลุ่มคณะแม่ชีในการที่จะตามดูเลยค่ะเสียดายแต่ว่าเราเอามาได้เท่านี้แต่ละอันเนี่ยแทบจะเป็นต้นอยู่ต้นเดียวแล้วทุกอย่างก็เป็นการทำงานของรากฝอยเดี๋ยวลองดูกันค่ะในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือต้นนี้ใครจะเป็นผู้ที่จะได้ปลูกนะคะแล้วก็เราก็มั่นใจเริ่มยาวเครนเริ่มมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวให้เขารอคุณแม่ไปอ่านบทธรรมนิดนึงเลี้ยวเข้าไปทางด้านนี้ใหญ่แต่ช้ำมาเลยเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องเลื่อยมาวันนี้คงปลูกได้หลายต้นอยู่นะคะเราตรงไปเลยค่ะจะขึ้นไปอ่านบทธรรมก่อนไปตามเก็บเอาถ้าเราสังเกตอย่างต้นพวกนี้ค่ะมันเป็นต้นไม้ต้นเดียวแล้วกิ่งมันยาวออกไปเราก็ตัดกิ่งแต่ว่ารากไม่ช้ำคือตัวลำต้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ที่เลยลดก็จึงได้ลำต้นมาแต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นเลื่อยเลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่เองตั้งใจว่าจะลองดูวันนี้เราจะกลับไปอ่านบทธรรมในตำแหน่งที่เราเห็นว่าต้นบ่าวบาปต้องการความช่วยเหลือและเมื่อวานนี้เราก็ได้อยู่กันทั้งสังฆะเลยคุณแม่ว่ามันเป็นการเรียนรู้หลายเรื่องเมื่อวานนี้เป็นการเรียนรู้ที่เราจะรู้ว่าความใส่ใจของเรากับปัญญามันต้องเคียงกันจริงๆความรอดของต้นไม้เนี่ยค่ะสมมติถ้าเราเห็นว่าน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกก็ไหลมาจากที่สูงไหลไปอย่างนี้เลยค่ะเรามีต้นไม้ข้างทางอยู่มีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้น้ำก็ไหลผ่านถ้าน้ำเล็กๆหยดพวกนี้ค่ะมันไม่ไหลเลยไปเช่นเราเจาะให้น้ำเข้าต้นนี้ต้นนี้แทบจะไม่ต้องยืนรดน้ำเลยสภาพของความเขียวของต้นบ่าวบาปเห็นชัดนี่น้ำไหลผ่านนะคะแต่อาจจะเนื่องจากว่าต้นนี้เขาอยู่ใกล้เขาก็ได้รับการดูแลคราวนี้ลองมาดูเมื่อวานนี้คุณแม่มองเห็นต้นนี้ค่ะที่มันดึงสายตาคุณแม่มากเลยแล้วมันเป็นการดึงสายตาที่คุณแม่ต้องวางงานอื่นแล้วเข้ามานี่คือสภาพที่เขาพยายามเอายอดข้างบนออกเขาเริ่มต้องเอากิ่งล่างออกแต่เนื่องจากว่าเขาทำกลางคืนมันอาจจะต้องกลับมาดูอันนี้ค่ะคือการเอากิ่งที่มันจะตายออกก่อนเหลือข้างบนไว้เพื่อให้มันคลายน้ำน้อยที่สุดแล้วเราก็ใช้วิธีการตามดูอยู่ใกล้กันมากน้ำไหลผ่านทุกต้นเลยค่ะแต่ต้นเนี้ยเริ่มสีผิวของลำต้นเปลี่ยนแล้วค่ะต้นนี้เห็นชัดมากถึงปฏิกิริยาของการรอคอยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งใบมันร่วงหมดใบมันเริ่มร่วงมันเป็นการร่วงที่พวกเราเองก็รู้สึกแหละว่ามันกำลังส่งสัญญาณบางอย่างและเพราะการส่งสัญญาณของเขาที่เรารับสัญญาณได้นะคะคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่เห็นเพียงแต่ว่าใครมีความรู้เห็นแล้วอย่างไรคนมีความรู้มีความเกื้อกูลต้องอย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่ตายหรอกคุณแม่รู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันตั้งข้อสังเกตว่าน้ำไหลผ่านหมดเลยค่ะนี่เขาต้องตัดกิ่งออกหมดเลยนะคะต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งซึ่งข้างล่างไม่ผัดข้างบนอันนี้อันตรายละเพราะอะไรคะเพราะน้ำขึ้นไปถึงข้างบนไม่ได้อันนี้อาจจะไกลหน่อย
แต่เป็นการไกลที่สายยางถึงค่ะคุณแม่ก็เลยจะกลับเข้ามาทำงานตรงนี้เห็นไหมคะความเขียวถ้าบอกว่าฤดูกาลของการผลัดใบและต้นนี้ค่ะให้สังเกตมันก็มีลำต้นของมันที่พยายามต่อสู้อยู่อันนี้อาจจะต้องเล็มบางอันออกมันเห็นเลยว่าชนิดเดียวกันเขียวกับไม่เขียวคุณแม่ก็เลยลามมาดูถึงต้นโพด้วยซึ่งต้นโพเนี่ยรอดอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราเองพยายามเรียนรู้ในขณะที่ดูนะคะบางต้นเนี่ยไปทั้งหมดเลยทั้งต้นแสดงถึงการขาดนะแต่บางต้นออกดอกมันอยู่ที่เราเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือการปรับตัวเหมือนต้นไม้และพยายามไปให้ถึงอย่างต้นเนี้ยค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่พยายามสอนเด็กๆปากยอกับคณะแม่ชีว่าให้ลองคุยกับต้นไม้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันจะตายหรืออย่าเชื่อว่ามันไม่ตายมันรอดได้แล้วมันตายได้ค่ะถ้าเราเชื่อไม่ผิดถ้าเราใช้ปัญญาคุณแม่ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องเป็นนักทดลองกันในยุคที่เรากำลังปลูกต้นไม้กันทุกวันก็คือการใช้ปัญญาของเราแล้วคุณแม่ก็เริ่มลากสายยางจากสิ่งที่คุณแม่เห็นว่าน้ำมันผ่านหมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8เหล่านี้นะคะคือสิ่งที่มันกำลังอยู่ในภาวะที่เราต้องเปลี่ยนเส้นทางการทำงานเช่นนี้น้ำต้องแวะให้ได้ในทุกต้นและทางฝั่งนี้ซึ่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำมันน่าจะเป็นสวนที่มีความงดงามยกตัวอย่างเช่นถ้ามันลินอย่างนี้เราจะเห็นน้ำมันไหลออกมาเห็นไหมคะก็แค่เพียงเราทำให้มันลินออกมาเพราะฉะนั้นคันที่มันสูงเกินความจำเป็นไม่ได้เป็นประโยชน์เลยช่างปูนก็ต้องรู้ว่าไม่ได้เป็นประโยชน์เลยแต่การปล่อยน้ำให้ไหลแล้วมีเส้นทางน้ำอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์มากกว่านั่นเรื่องนี้ก็คือต้องเอาออกเราสังเกตเห็นต้นใหญ่ต้นนี้มันกำลังร่วงครึ่งหนึ่งแล้วคุณแม่พยายามอยู่แล้วพอการได้เข้ามาตรงนี้จึงได้เห็นว่าเราควรจะได้ขยายอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีเก้าอี้เลยเราพยายามที่จะใช้ต้นที่เราใช้เป็นต้นไม้คุมดินเนี่ยค่ะกิ่งละ5บาทเป็นงานโจทย์ที่เราจะทำให้ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาจะช่วยเราขยายพันธุ์นี้ได้ถ้าเราทำบริเวณนี้เป็นบริเวณของโรงเรือนหรือใช้เป็นที่สอนที่จะทำให้เราเก็บกักน้ำดูนะคะแค่เอาไม้ไผ่วางให้ดูค่ะที่จริงสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่การมีการลักน้ำจากน้ำที่ไหลผ่านแล้วลงไปที่โคนต้นไม้เราเคยทำอยู่แต่ทำไมเราถึงไม่ทำอย่างสม่ำเสมอนั่นคือโจทย์ค่ะทำไมเราจึงไม่มีวินัยคุณแม่ใช้คำว่าเราขาดวินัยนะคะเราขาดวินัยในการช่วยเหลือแล้วเราเชื่อว่าเราต้องใช้สิ่งอื่นที่มันนอกเหนือจากหัวใจและมือของเราหัวใจและมือของเราเนี่ยค่ะคือการช่วยเหลือไม่ใช่เทคโนโลยีแล้วคุณแม่ยังมั่นใจว่าจากที่ที่ไม่มีน้ำตรงนี้เราทำให้มันมีน้ำตกได้เราทำให้มันมีน้ำได้ขนาดนี้อีกนิดเดียวทำไมเราทำงานไม่จบอีกนิดเดียวทำไมเราถึงไม่ทำให้มันพิสูจน์ได้ว่าแม้แต่อีกนิดเดียวเราก็จะไม่ประมาทกับมันนี่คือโจทย์ของคุณแม่จริงๆในเช้าวันนี้ทำไมเราถึงไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำได้และดูแลมันต่อไปเราต่างกันตรงนี้ล่ะค่ะที่เราไปไม่ถึงเส้นชัยเพราะเราไปเชื่อผิดซะแล้วว่ามันจะอยู่ด้วยตัวของมันได้แต่บางอย่างมันยังต้องการหัวใจการเต้นของหัวใจเมื่อวานนี้เราพยายามลดต้นนู้นต้นนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะคะและใหญ่ๆขนาดเนี้ยถ้าเหี่ยวแล้วก็
รับรองได้เลยค่ะเป็นคนแก่เข้า ICU เลยค่ะนั้นวันนี้คุณแม่จึงขอกลับมาดูต้นไม้เหล่านี้ด้วยความตั้งใจเลยว่าจะช่วยเขานี่คือสิ่งที่พวกเราเชื่อว่าเราช่วยได้โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะแค่มีคนประจำที่ตรงนี้อย่างมีความสม่ำเสมอมีวินัยและเส้นทางนี้ไม่จำเป็นต้องไหลแรงอย่างนี้เลยสามารถเอาไม้กระบอกทำการรักน้ำได้และส่งต่อไปจนถึงจุดต่างๆซึ่งบริเวณนี้คือต้นไม้ที่ปลูกหลังจากวันที่เราได้ปลูกต้นใหญ่4ต้นนี้แล้วในช่วงเวลาของวันที่28กรกฎาคมคุณแม่จะจำเรื่องของต้นไม้จะจำเรื่องการช่วยเหลือและขอบคุณในความรอดทั้งหมดที่พยายามช่วยพวกเราด้วยค่ะต้นไม้ช่วยเรามากค่ะและความช่วยของต้นไม้แต่ละต้นมันทำให้เราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันคุณแม่ยืนรดน้ำตรงนี้เมื่อวันที่พระอาทิตย์ตกแล้วแล้วคุณแม่เห็นว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเลื้อยขึ้นแต่คุณแม่มองไม่เห็นว่ามันคือดอกผักบุ้งดอกไม้บางชนิดราคาถูกมากเลยนะคะแล้วไม่ได้ขึ้นแบบไหลลงต่ำด้วยค่ะให้สังเกตค่ะว่าผักบุ้งมาจากไหนคะมาจากรากของต้นต้นนี้แหละค่ะดูนี่เลยค่ะรากมันมาจากนี่ค่ะต้นของเบาบาบต้นนี้แต่ว่าความอุ้ยอ้ายของเบาบาบต้นนี้มันวิ่งไปหาน้ำไม่ได้แต่ไอ้เนี่ยค่ะไอ้ผักบุ้งดูเหมือนราคาถูกนะคะมันกลับขึ้นบนหมดเลยค่ะสังเกตไหมคะดูยอดมันค่ะมันมาจากต่ำขึ้นสูงเป็นไม้เลื้อยมันคือไม้เลื้อยไม้เลื้อยเลื้อยจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงแต่ไม้ยืนต้นที่ยืนตายก็คือไม้ที่เลื้อยไม่ได้ดูนะคะให้ดูต้นนี้จากเมื่อวานนี้คุณแม่มองไม่เห็นว่าทางฝั่งเนี้ยค่ะเมื่อใดที่เขามีพลังที่ไปถึงลูกของเขาเขาจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเราจะเห็นว่าเม็ดของต้นนี้นะคะมันสูญเสียอะไรบางอย่างแต่ไม่เป็นไรเราเห็นละเดี๋ยวเราจะเลื่อยกิ่งข้างล่างเพื่อจะทำให้ต้นนี้คือต้นบาบาบที่ใหญ่ของเราและเป็นนางเอกเลยคุณแม่ว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่คนเห็นเขาน้อยเดี๋ยวเราจะลองทำเส้นทางตรงนี้ล่ะค่ะให้คนเข้ามานั่งนี่คือบาบาบต้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราพอที่จะอ่านบทธรรมในท่ามกลางต้นหญ้าตรงนี้ได้เลยมะหรือว่าเราจะไปทางด้านโน้นต้นพี่หมูมาแล้วล่ะพี่หมูมาแล้วถ่ายให้เห็นยาวเครนหน่อยเนี่ยค่ะทางนี้เลยนันทวันปฏิบัติการต้นไม้มาอีกแล้วค่ะถ้ามองไปปุ๊บเราก็จะเห็นต้นพยุงที่ใบเข้มมากเลยวันนี้หลังจากที่กินข้าวแล้วขอให้คณะแม่ชีมาตรงนี้ก่อนมาทำตรงนี้เพื่อที่จะทำให้พวกเราสามารถที่จะมีความสำเร็จไปด้วยกันนะส่วนเรื่องของการปลูกต้นไม้ใหญ่เราให้เฉพาะคนที่ดูแลการทำงานตรงนั้นเอาละค่ะคุณแม่ขอบคุณพี่หมูนะคะมาถึงแล้วค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้บทธรรมของเราหันมาเลยค่ะหันมาเลยลูกเอาบทธรรมมาคุณแม่ว่าคนอื่นกำหนดคุณแม่ไม่ได้หรอกนั่นคุณแม่โอเคค่ะมองไปให้เห็นการทำงานของการปลูกต้นไม้วันนี้การที่เรามีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าเรามีความพร้อมต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ขึ้นไปเนี่ยเกือบเที่ยงคืนนะคะคุณแม่ก็ส่งน้ำเลยเพราะคุณแม่รู้เลยว่าเช้าเนี้ยคุณแม่จะต้องทำให้ตัวเองมีอะไรบ้างให้เสร็จในเช้าวันนี้เข้ามาเลยค่ะแล้วตั้งชื่อว่าราคีเป็นอุปสรรคนะคะแล้วก็เป็นคำสอนที่มาจากพ่อโอดซึ่งเราก็สอนกันอยู่บ่อยๆคือเรื่องอุปกิเลส16นะคะวันนี้ผู้หมดราคี
เป็นบาลีพระพุทธภาษิตวัตถุปัทมสูตรนะคะตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวันคือราคีเนี่ยก็คือเครื่องเศร้าหมองให้ความสำคัญกับการเอาออกอย่าปล่อยให้เราเนี่ยมีเครื่องเศร้าหมองเราเคยสอนกันอยู่บ่อยๆผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่จะต้องรู้ว่าอะไรคืออุปสรรคของความเจริญอะไรคืออุปสรรคของการเข้าถึงที่สุดที่เราไปไม่ถึงอันนี้ต้องมีน้ำล่ะต้องเอาน้ำเข้ามาก่อนบางทีอาจจะต้องเรียกคิวนิดหน่อยค่ะคนก็เวียนไปเวียนมาจริงๆนะต้นไม้ขาดน้ำยังตายเลยนะต้นไม้บอกไม่ได้แต่ว่าผัดใบให้เห็นคนขาดน้ำนี่คุณแม่ยังบอกได้นะบทธรรมวันนี้ยาวนะคะขอให้ตั้งใจฟังหน่อยผู้หมดราคีภิกษุทั้งหลายเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชานี่คืออภิชาวิสมะโลโภละเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองพยาบาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความผูกโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความลบหลู่คุณท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความตีตนเสมอท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความริษยาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความตระหนี่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความมายาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความอวดตนเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความหัวดื้อเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความบิดพริ้วเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความมานะเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความดูหมิ่นท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความมัวเมาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความประมาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองทั้งหมดที่อ่านมาเราเรียกว่าอุปกิเลสเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองอุปกิเลส16ตั้งแต่อภิชาเลยค่ะภิกษุทั้งหลายรู้ชัดว่าโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชาเป็นเรื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วโลภะอันไม่สม่ำเสมอถ้าในยะจริงๆก็คือโลภะไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นดินลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วมีใจกระทบกับธรรมารมณ์และอาจจะมีสุขเวทนาและเมื่อเราเพลินอยู่กับสุขเวทนาเราก็จะมีราคะซึ่งเป็นรากของความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเพลินนะคะเมื่อเราเพลินอภิชาวิสมะโลโภก็เกิดขึ้นเรารู้ชัดว่าพยาบาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้ก็จะละพยาบาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียคือถ้าเรามีอภิชาวิสมะโลโภเราต้องพูดจริงๆคือเราต้องมีสติรู้ทันไม่เผลอเพลินกับสุขเวทนาถ้ามีพยาบาทอย่าเผลอเพลินอย่าตีอกล่ำให้นะคะกับทุกขเวทนาความผูกโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเราต้องละพวกนี้เราต้องละหมดนะคะความลบหลู่คุณท่านคือการลบหลู่คุณท่านก็คือเราลบหลู่คุณพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะผู้มีพระคุณนะคะการตีตนเสมอท่านเป็นเครื่องทำให้จิตเศร้าหมองคือยกตัวเข้าไปเสมอท่านอันนี้ก็เป็นพวกบรรดาอวดตัวนะคะริษยาเนี่ยเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วไม่พอใจอันเนี้ยก็ต้องละริษยาตระหนี่เนี่ยคือหวงแหนที่อยู่ที่อาศัยเข้าของวิชาความรู้ไม่ใช่ตระหนี่เฉพาะทรัพย์นะคะแรงด้วยที่อยู่ที่อาศัยตระหนี่แม้กระทั่งการจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมายาคือความไม่จริงอะมายาเนี่ยเช่นบางทีเราก็รู้ว่ามัน
มันดีนะแต่เราก็มีมายาทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเชื่อผิดเชื่อว่าถ้าเราเสแสร้งแกล้งซะว่าเราทำไม่ได้ก็ดูดีเขาก็สงสารเราดีแต่เป็นมายาไงคะมันไม่ทำให้เราไปให้ถึงเป้าหมายเราก็ต้องละเสียความอวดตนความหัวดื้อความบิดพริ้วคือพวกไม่มีสัจจะมีข้ออ้างนะคะผัดวันประกันพรุ่งมีมานะถือตัวถือตนว่าเหนือกว่าว่าด้อยกว่าดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนทั่วไปดูแคลนแม้กระทั่งคนที่มีการศึกษาต่ำดูแคลนแม้กระทั่งเพศดูแคลนแม้กระทั่งวัยอย่างเงี้ยค่ะความมัวเมามัวเมาเนี่ยคือมัวเมาทางอะไรทางอารมณ์คือบางทีสมมติคนป่วยอย่างเงี้ยเราก็มัวเมาว่าเราเป็นผู้ป่วยทำงานไม่ได้หรอกเมื่อวานนี้ถ้าคุณแม่มัวเมาทางอารมณ์คุณแม่คงรู้สึกเสียใจที่คุณแม่ใช้พลังงานเดินทางไป6ชั่วโมงกลับมายืนต่ออีกจนถึง4ทุ่มแต่คุณแม่ไม่มัวเมานะคุณแม่รู้เลยว่าเป้าของคุณแม่คืออะไรแล้วมันคือการภาวนาด้วยเมื่อมันเป็นการภาวนามันจึงทำให้คุณแม่รู้สึกเบิกบานและไปถึงการช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่ได้สอนเด็กๆปะปากะยอเขาได้อยู่กับสิ่งซึ่งเขาไม่ต้องสร้างเลยเขาได้อยู่กับอะไรเขาได้อยู่กับธรรมชาติน้ำใสถ่อแพไปมาแค่นั้นเองเพียงแต่เก็บกวาดบ้านให้สะอาดทำที่หลับที่นอนที่แม่นอนป่วยอยู่ให้สะอาดทำจิตใจให้สะอาดเขาก็น่าจะทำสิ่งนั้นให้สะอาดได้แต่เขามองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งนั้นไม่ได้คุณแม่ก็เลยสอนเขาว่านี่แหละเราไม่มีเรายังต้องสร้างเลยเธอจงอย่าประมาทกับสิ่งที่เธอมีนะคะไม่มัวเมาประมาทขาดสติไม่ประมาทในโอกาสที่เราได้นะคะภิกษุทั้งหลายในการใดเมื่อภิกษุรู้ชัดว่าโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาเป็นเครื่องทำให้จิตเศร้าหมองดังนี้แล้วโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาเป็นเครื่องทำให้จิตเศร้าหมองก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วอันหนึ่งเมื่อเธอรู้ชัดแต่ละอย่างว่าพยาบาทความโกรธความผูกโกรธความรบหลู่คุณท่านความตีตนเสมอท่านความริษยาความตระหนี่ความมายาความอวดตนความหัวดื้อความบิดพิ้วความมานะความดูหมิ่นท่านความมัวเมาความประมาทแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นเครื่องทำให้จิตเศร้าหมองดังนี้แล้วขอให้เราเนี่ยเหมือนกับรู้จักการเจริญสติแล้วละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วในการนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ได้วิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เธอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้เธอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วซึ่งได้แก่บุคคลแห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวกันแปดบุรุษตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์นั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้คือสงสาวกนะคะไม่ใช่สมมติสงตั้งแต่โสดาบันนี่เลยนะคะศีลห้าบริสุทธิ์ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเสรัพพตปรมาสไม่มีชั้นไม่มีกายชั้นไม่ลังเลสงสัยไม่งมงายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุรุษคู่แรกเบื้องต่ำเลยนะคะเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรแก่รับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรอัญเชิญเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอันนี้คือสี่คู่แปดจำพวกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละกิเลสได้แล้วคลายเสียแล้วพ้นไปแล้วละได้แล้วสละทิ้งสลัดทิ้งเสียแล้วเราจึงได้ความรู้แจ้งอัตถะได้ความรู้แจ้งธรรมว่าเราเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเริ่มใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ดังนี้ดังนั้นเราย่อมได้ความประโมทที่ประกอบด้วยธรรมอันนี้เป็นความประโมทแห่งจิตแล้วนะคะเมื่อเรามีความประโมทแล้วปิติก็บังเกิดขึ้นเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปิติกายก็สงบระงับเห็นไหมคะต้องทำให้กายพอมีความประโมทปิติก็ต้องปัสสัทธิทำให้สงบระงับภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมได้เสวยความสุขเมื่อเธอมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ภิกษุได้ความรู้แจ้งอัตถะได้ความรู้แจ้งธรรมว่ากิเลสอันเราสละได้แล้วคลายเสียแล้วพ้นไปแล้วละได้แล้วสละทิ้งเสียแล้วดังนี้เธอย่อมได้ความประโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อเธอมีความประโมทแล้วปิติก็บังเกิดขึ้นเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปิติกายก็สงบระงับภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อเธอมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้หากว่าจะบริโภคบิณฑบาตแห่งข้าวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดที่มีสีดำมีแกงและกับมากอย่างไซการบริโภคนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่เธอไม่ทำเธอให้เศร้าหมองภิกษุทั้งหลายผ้าอันเศร้าหมองต้องมลทินแล้วมาถึงน้ำอันใสสะอาดย่อมมีผ้าบริสุทธิ์ขาวสะอาดหรือทองที่มาปิดที่ปากเบ้าก็เป็นทองบริสุทธิ์ผ่องใสข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้หากว่าจะบริโภคบิณฑบาตแห่งข้าวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดที่มีสีดำมีแกงและกับมากอย่างไซการบริโภคนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่เธอไม่ทำให้เธอเศร้าหมองฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีจิตอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปยังทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และทิศเบื้องบนเบื้องต่ำและด้านขวางและแผ่ไปยังโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงด้วยจิตที่ประกอบพร้อมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชนิดที่ไพบูลย์ถึงความเป็นจิตใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นอยู่เธอย่อมรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่สิ่งที่เป็นอุเบกขาอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสัญญานี้ที่ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ดังนี้เมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อยู่จิตก็หลุดพ้นไปจากอาสวะคือกามภพและอวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นได้แล้วดังนี้ญาณทัสสนะนะคะอันนี้เป็นปัญญา
เธอก็ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อาบแล้วสมานแล้วด้วยเครื่องอาบเครื่องสมานอันมีในภายในดังนี้แลผู้หมดราคียาวหน่อยแต่อธิบายอุปกิเลส16ตั้งแต่อภิชาวิสมะโลโภไปถึงความไม่ประมาทในอารมณ์จริงๆแล้วบุรุษ4คู่8จำพวกเนี่ยน่าสนใจเป็นเป้าหมายของมนุษย์แม้จะเคยมืดมาก่อนก็สว่างได้ค่ะวันนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะจบลงด้วยการพาพวกเราไปดูการทำงานแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งก็คือการเยียวยาต้นไม้ที่มองเห็นอยู่นี้และนำน้ำที่ไหลผ่านนี้ลงไปให้ถึงบริเวณของตุ้มต้นไม้ให้ได้ในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นการสร้างใหม่ไม่ย่อท้อค่ะวันนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือจากทั้งรดน้ำจากทั้งปั๊มน้ำเครื่องดูดน้ำและลองใช้กำลังอย่างเต็มที่ก่อนหน้าที่เราจะพบว่ามันจะแล้งกว่านี้ในฤดูกาลซึ่งมันจะทั้งหนาวและร้อนนี่คือปลายฝนเท่านั้นนะคะการมีน้ำที่ไหลออกมาโดยที่ไหลออกไปตามจุดต่างๆได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เนี่ยคือทฤษฎีที่ตั้งไว้ว่าเราทำฝายน้ำล้นขึ้นรถเลยค่ะคุณแม่จะเดินขึ้นรถเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านใช้เวลาตรงนี้กับคุณแม่ที่จะเริ่มงานไปด้วยกันค่ะเพื่อให้พวกเราได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่มีจังหวะของผู้ที่เดินทางมาถึงเราเขาไม่ต้องตั้งรถหลายครั้งเพื่อที่จะทำให้มีมิติของการไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่าการตั้งรถแต่ละครั้งมันจะมีผลมากเลยค่ะกับการย้ายซึ่งจะใช้เวลาเยอะมากเลยค่ะคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้ลองออกกำลังกายไปกับคุณแม่นะคะการใส่ใจอย่างเต็มที่กับครูบาอาจารย์เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าสังเกตแล้วก็ผ่านเทคโนโลยีไม่ได้จริงๆคุณแม่จะไม่ขึ้นรถนะคะบอกเขาว่าไม่ต้องตามเลยค่ะมันจะเป็นฝุ่นให้คุณแม่ด้วยเพราะเราต้องออกกำลังกายนะไม่จำเป็นต้องใช้รถเพราะว่าไม่มีความจำเป็นมันเดินลงและที่สำคัญคือคุณแม่ต้องเห็นการทำงานของการถ่ายทอดให้เห็นเลยค่ะว่าถ้าเขาตั้งรถโดยที่ไม่มีคุณแม่แบบเร็ววันเขาจะเห็นอะไรและถ้าเผื่อมีเพื่อชี้เป้าแล้วเขาจะเห็นอะไรการเห็นสิ่งที่มันเป็นปัญญาร่วมกันถือว่ามันเป็นการวางแผนที่เราต้องให้เกียรตินะคะอ้างไม่ได้ว่าเราทำงานหนักแล้วเวลานั้นต้นไม้มาต้นไม้ไม่มาเราอ้างไม่ได้เลยเราไม่ควรจะทำงานด้วยความขุ่นมัวเมื่อวานนี้คุณแม่บอกเขาว่าก็ในเมื่อน้ำบาดาลมันไหลอย่างนี้สังเกตนะคะถ้าคนมันไม่สังเกตมันสั่งการยังไงมันก็ไม่สังเกตนะน้ำมันไหลอย่างเงี้ยค่ะน้ำบาดาลไหลแต่ดูต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้มันไม่ได้รับน้ำแล้วมันไหลไปเรื่อยๆคุณแม่ก็ให้ข้อสังเกตว่าทำไมเราไม่กักน้ำแล้วผันน้ำเข้าไปทำไมเราถึงไม่เอาน้ำเข้าไปถึงต้นไม้คำถามของคุณแม่คือมันไหลผ่านค่ะมาดูเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นชัดเลยเรามีน้ำที่ออกจากบาดาลของเราแล้วไหลผ่านแต่ต้นไม้ตรงนี้ขาดน้ำให้สังเกตนะคะโดยธรรมชาติมันก็ไม่ได้อยู่แล้วงั้นเราจึงต้องใช้ปัญญาของเราดูต้นพยุงกับน้ำที่ไหลผ่านกรณีเดียวกันเลยค่ะเป็นกรณีศึกษากรณีเดียวกันก็คือ1เราไม่ทดน้ำเข้าไปที่ต้นไม้รากมันยังไม่ได้แข็งแรงมากพอที่จะสามารถที่จะออกไปหาน้ำได้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะตายถ้าเราไม่สามารถที่จะดูแลเพราะเราเอาต้นไม้ที่สูงและ
ไม่ได้แข็งแรงในตอนแรกเข้ามาก่อนอันเนี้ยที่เราจะต้องทำกันในสัปดาห์นี้การเอาน้ำหรือวิทย์น้ำเข้ามามากกว่าที่ใครหนึ่งคนทำแล้วอีกหลายคนไม่สังเกตคุณแม่มั่นใจว่าหนึ่งคนทำหลายคนต้องสังเกตเราเริ่มมองเห็นนะคะเขาเปิดทางเขาเริ่มเปิดทางย้ายต้นไม้ที่เขาขวางทางอันนี้คือต้นอะไรคะต้นมะค่าต้นไม้ที่ขึ้นเองงามมากที่นี่ค่ะคือต้นโมกมันโมกมันนี่ขึ้นได้เองเลยค่ะเราเก็บไว้ปีบเราเก็บไว้ต้นไม้พวกที่อยู่แล้วไม่มีน้ำจะยืนตายดังที่เห็นนี่เห็นชัดเจนค่ะแล้วมันพยายามที่จะอยู่ข้างล่างมันอยู่แต่พวกนี้ก็ต้อง move แล้วค่ะเห็นกรงไก่ไหมคะเรามีขี้ไก่อยู่ตรงนี้มีเสียงไก่มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้คือไซต้นล่าสุดที่ปลูกคราวที่แล้วเป็นไซที่เราเอามาได้ทั้งต้นและมีรากลงมาอันนี้แหละค่ะที่คณะทำงานกำลังประกาศขอความช่วยเหลือก่อนที่จะมีต้นไม้ใหญ่เข้ามามากกว่านี้เราต้องการคนที่จะช่วยดูแลต้นไม้คุณแม่จึงทำโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือใครมาช่วยคุณแม่ไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้แล้วกลับบ้านคุณปลูกต้นไม้หนึ่งต้นคุณกลับมาดูแลต้นไม้ต้นนี้เราทำงานต่อกันเพื่อจะทำให้ตรงนี้เป็นมรดกโลกด้วยการบริหารไม่ใช่เราส่งแค่สตางค์ความช่วยเหลือเท่านั้นเราเอาความรู้ความสามารถแม้กระทั่งการจัดการเวลาเดือนละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งคุณกลับมาดูต้นไม้ที่คุณได้ให้ชีวิตไว้ต้นนี้วันนั้นที่ปลูกเป็นต้นที่อู่มาพอดีคุณแม่ก็บอกอ้าวอู่เธอหมดข้อหมดโศกเธอปลูกต้นไม้ต้นนี้เลยหนุ่มกับอามปลูกต้นนู้นเราพยายามประคองให้อยู่แต่ถ้ามาที่หุบเขาและแก่งกระจานทุกคนที่เป็นเจ้าภาพต้นไม้แต่ละต้นหรืออาจจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะคะแต่ว่ามาปลูกในวันที่คุณแม่ปลูกอย่างวันนี้คุณแม่ปลูกเยอะแน่นอนลูกศิษย์คุณแม่ก็หลายคนก็อยากปลูกต้นไม้กับคุณแม่เราเห็นว่าเนี่ยค่ะคือเส้นทางของการเก็บน้ำเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะไปดูต้นบาวบาบแล้วย้ายเข้ามาตรงนี้ให้ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นซึ่งเราเรียกว่าโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือต้นไม้มากกว่า 2,000 ปีแน่นอนค่ะให้ทุกคนเริ่มรู้เลยบริเวณสองข้างทางนี้จะเป็นถนนที่เข้ามานะคะผู้สูงวัยจะเข้ามาที่องค์ดำอันนี้ค่ะคือบริเวณที่ต้นไม้ใหญ่ที่จะทยอยลงแต่ขอให้เอาหินเข้าให้ได้เสียก่อนถ้าเราทำอย่างนี้ได้การทำงานก่อนวันที่25ทุกคนจะเห็นความสำเร็จร่วมกันค่ะขอแว่นค่ะพี่หมูมาแล้วสองร้อยห้าสิบถ้า250เนี่ยพี่หมูแน่นอนค่ะดูตัวเลขง่ายๆพี่หมูไปไหนล่ะอ่านสิเศษตังแม่ยาย250/9เขาบอกว่ายาวเครนจะซื้อรถอย่างนี้อีกคันหนึ่งประมาณ5 ล้านอันนี้ไม่ใช่เศษตังแม่ยายแล้วเป็นเงินที่ยาวเครนทำงานเขาขอบคุณแม่อยู่พี่หมูอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีรถพี่หมูสรุปแล้วคือพี่หมูมาทีก็จะมีรถบริวารมาอีก2 คันอันนี้คือรถอะไรคะอันนี้ไปเอาหินที่ออสไปเอาหินออสละหาพี่หมูไม่เจอเห็นแต่รถเห็นแต่รถได้พักไหมเมื่อวานนี้มาไม่พักครับซักเสื้อผ้าวันหนึ่งวันนี้ให้เขาเปิดโรงแรมให้อยู่นะครับจ้ะก็เอามาเลยค่ะมาขอบคุณมาจบตรงนี้แหละ
อ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาเร็วมาเร็วก็วันนี้มาทั้งหมดกี่คันครับสามเทเลอร์ห้าเคนสองเทเลอร์หนึ่งแปดคันเก้าคันอยู่ที่บ่อแล้วเสียยาวเขาอนุญาตเหรอเท่าแก่ยาวกับเท่าแก่พึ่งอ่ะทำไมครับเขาอนุญาตใช่ไหมครับอ่ะขอบคุณเขาไปเลยค่ะพี่หมูขอบคุณค่ะเขาบอกพี่หมูแก่แล้วสั่งได้ไง พี่หมูสั่งให้ว่าหรออยู่กี่วันอยู่กี่วันอยู่5วันครับอยู่5วัน5วันคุณแม่ต้องการอะไรบ้างวันนี้ลองวีคเอนด์1คนที่มาช่วยกันสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมืออ่ะหัวใจเดียวกันและพันมือนะโอเคอยากกินได้บอกไปเลยครับโอเคนู่นน่ะไปแล้วนู่นน่ะไปขยับรถครับเอาไปขยับรถอย่าไปเมืองการเอาหินไปเอาหินกี่คันครับไปเอาหินที่เมืองการ3คันครับวันนี้เที่ยวนึงโอเคก็13ก้อนถ้าได้ก็ได้หมดเลยค่ะอันนี้หินที่จะเอามาใช้ที่องค์ดำกับตรงนี้พี่หมูเดินไปดูที่ตำแหน่งเลยมั้ยคุณแม่ชิมาเลยค่ะเราไปจบตรงตำแหน่งต้นไม้เลยค่ะมาแล้วคุณแม่จะออกกำลังกายพี่หมูเดินแข่งกันแล้วเพราะพี่หมูขับรถคุณแม่เนี่ยถ้าวันไหนมันกำลังต้องการการขับเคลื่อนนะคะคุณแม่จะมีเอ็กซ์ไซส์ที่จะทำให้ตัวเองมีสารสุขหลังคือการเคลื่อนไหวอันนี้เป็นหลักการเลยนะคะพระพุทธเจ้าถึงให้พวกเราเนี่ยออกไปบิณฑบาตทุกเช้าและการทำงานอย่างเงี้ยก็จะทำให้เรามีสารสุขหลังเราจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแห่งมหาชนนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือเป็นพุทธกิจของพระองค์โหพี่หมูต้นนี้มันใหญ่มากอ่ะต้นนี้จะใหญ่ประมาณ20กว่าตันพี่หมูเอายังไงตรงไหนดีเอาตำแหน่งที่คุณแม่ชอบเลยครับแม่คุณแม่ชอบตรงนี้เพราะคุณแม่กะว่าพอเลี้ยวเข้ามาเนี่ยพี่หมูดูนะมันจะตรงปึ้งเนี่ยมันต้องเห็นต้นนี้ละเห็นต้นนี้เลยพี่หมูต้นใหญ่เพราะต้นนี้เป็นใหญ่1ใน20ต้นของเราถ้าพี่หมูรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แหละสมมติน้ำมันมาอย่างนี้แหละแต่ต้นนี้ไม่ใช่ใหญ่สุดครับคุณแม่ใหญ่สุดกำลังมาจ้ะต้นนึงต้นละ40กว่าตันนะ40กว่าตันเหรอถ้าอย่างนั้นเอาไอ้กลุ่มนั้นน่ะพี่หมูจะต้องอยู่วันไหนอ่ะครับ40กระตันน่ะก็จะเอาที่ว่าคุณแม่เห็นตำแหน่งไหนก็ได้จะย้ายไปทางนู้นบ้างก็ได้โอ้ทางนู้นน่ะทางองค์ดำอ่ะใช่ตอนนั้นน่ะเมื่อกี้ไปดูแล้วคุณแม่จะเอาตรงนั้นเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่อ๋องั้นตรงนี้เนาะพี่หมูชุดวันนี้ต้นเล็กเราก็มาปลูกแนวนี้ก็ได้นะงั้นตรงนี้ได้มั้ยได้หมดครับคุณแม่ชอบตรงไหนนี่แหละพี่หมูลองสามต้นใช่ไหมวันนี้เข้ามาเห็นที่คุณพาบอกใช่พี่หมูเข้ามาตรงนี้เลยได้ป่ะได้ทุกทีพี่หมูอยู่ตรงโน้นจริงป่ะครับถ้าพี่หมูเข้าตรงนี้มันก็จะได้เนี่ยตึง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 ตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะพี่หมูมาได้หลังถึงไหนก็เอาตรงนั้นแหละเพราะว่าของเดิมมันมาถึงตรงนี้โดยที่เราเองก็ไม่ได้จะปลูกอะไรซ้ำละอันนี้ก็ทำไว้ตั้งอะไรคะอ๋อตรงนี้ขาเข็มเก่าเอาขาเข็มเก่าโหเห็นดินเหล่านี้แล้วมันปลูกอะไรยากแล้วล่ะมั้งทุกทีพี่หมูอยู่ตรงนี้เต็มหมดแล้วเดี๋ยวให้พี่หมูลองดูเนี่ยค่ะจะเป็นบริเวณนี้ต้นเล็กพวกนี้เราย้ายได้ค่ะเราย้ายได้เราย้ายกลับไปปีกนั่นเลยงั้นพี่หมูลองดูนะคะต้นนี้หนึ่งมาละจากนี้พี่หมูก็จะต้องแบบเลี้ยวรถมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยต้องนางเอกนี่เลยอ่ะนางเอกคืออยู่ตรงนี้ใช่ต้นเนี้ยนางเอกนะเพราะว่าเขามีขาอีกหลายอันที่ยังไม่มานะแต่ไม่ใช่นางเอกที่สุดทุกต้นเป็นนางเอกหมดตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นตรงเนี้ยค่ะลึกเข้ามาปีกเนี้ยค่ะจะลึกเข้ามาคือเฉพาะบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขียวนั่นยังไม่ลงเขียวเขียวนู้นนะเดี๋ยวคุณแม่ขอบอกพี่หมูนิดนึงว่าถ้าเราไปยืนอยู่ทางด้านนู้นถ้าไม่บางพักก็ลงแต่ถ้าบางอาจจะขยับหน่อยอันนี้แหละนี่ดูสิมันมีเงาแล้วอะนี่ไงเราก็ยืนอยู่ที่เงาเนี่ยค่ะนี่ขนาดต้นนี้ค่ะเนี่ยเวลาเงี้ยพอขึ้นไปมันก็จะเป็นร่มแล้วมันก็ลงแต่ต้นนี้มันเป็นนางเอกเพราะฉะนั้นต้นคือจริงๆแล้วนางเอกกับพระเอกจะทยอยเข้ามาแต่เนื่องจากว่าเป็นต้นใหญ่ที่มันมีขาเยอะให้เขาอยู่โดดเด่นตรงนี้เลยเนี่ยพอเดินขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นเขาเห็นต้นนี้เห็นต้นนี้เมื่อเลี้ยวแล้วก็เข้าต้นนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่หมูกับสมชายวางแผนคุณแม่จะจบรายการก่อนพี่หมูกินข้าวเช้ามาหรือยังเราเริ่มได้เลยไปเอารถให้บอกออสเลยแล้วกันดูอยู่หรือเปล่า3คันนะพยายามให้มาให้ได้มากที่สุดแต่ต้องถ่ายรูปทุกก้อน
ที่เอาขึ้นมาเพื่อจะได้วางตำแหน่งของหินคู่กับต้นไม้หินส่วนหนึ่งอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งอยู่ทางด้านนู้นไม่อย่างนั้นแล้วพี่หมูจะลำบากเราจะใช้พี่หมูตรงนี้วันนี้ให้เต็มที่กับต้นไม้ที่จะทยอยเข้ามาและเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะทุกคนเข้ามาเป็นหนึ่งในความเบิกบานที่เหน็ดเหนื่อยคุณแม่มาจบตรงนี้เลยเป็นความเบิกบานที่เหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวคุณแม่จะเอาคณะแม่ชีกลับไปที่ของเดิมก่อนเนี่ยค่ะดูคณะแม่ชีค่ะเป็นอะไรที่แบบขุ่นมัวไม่ได้เลยแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าความขุ่นมัวไม่ใช่เป็นความสำเร็จของการทำงานเห็นแล้วขอให้ใช้เครื่องมืออันนี้เป็นข้อตกลงของการทำงานตั้งแต่แรกเนาะถ้ารถไม้มาจอดปีนได้ปีนเลยค่ะปีนทำอะไรคะเนี่ยค่ะทาตรงนี้อย่าให้มันมีความผุมันถ้าทาไม่เป็นเธอจ๋าต้องทาให้เป็นด้วยนะนี่ไม่ได้ทาสีบ้านนะชื่ออะไรเนี่ยเบียร์มันคือตำแหน่งของการแตกด้วยเพราะฉะนั้นทายังไงที่เรารู้ว่ามันจะไม่ทำให้เชื้อราเข้าแต่ไม่ปาดลงมาตรงนี้เพราะมันเป็นตำแหน่งของการแตกโอเคไหมเนี่ยเขาไม่ได้ทาสีนะคะเขาทากันลาค่ะต้องระวังวันนี้เราก็จะจบลงด้วยการทำงานอันนี้มาจอดตั้งแต่เมื่อไหร่มาจากจังหวัดอะไรจ๊ะอ๋ออันนี้มาจากศรีสะเกษต้นเดิมใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วไอ้ที่เอามาไม่ได้เดี๋ยวตามมาต่อไหมก็น่าจะมาไม่เขาถึงว่าเขาต้องเอามาต่อรากที่มันถูกตัดออกไปมีเอามาต่อไหมจ๊ะต้นเนี้ยค่ะไม่เห็นมีหมายถึงว่ามีมาเท่านี้ไม่มีมาต่อรากใช่ไหมจ๊ะครับโอเคก็วันนี้เรามาช่วยกันปลูกต้นไม้จากศรีสะเกษนะคะแล้วก็ขอบคุณมากคณะทำงานที่พยายามทำให้เราสามารถมีวันนี้ไปด้วยกันหัวใจเดียวกันค่ะและพันมือนะคะธรรมสวัสดีค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ด้วยกันใครอยากร่วมปลูกต้นไม้กับคุณแม่ที่คุณแม่อยากทำในการยุติความรุนแรงบริเวณนี้จะคือบริเวณที่เราเห็นอย่างนี้แหละค่ะการยกหัวใจของมนุษยชาติที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลเรามาปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ร่วมกันนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะต่อไปนี้เป็นอย่างนี้เลยไม่ต้องให้ใครสั่ง